สำหรับรายงานพิเศษวันนี้นะคะเราจะไปติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายกับรายงานพิเศษชุดบวรบ้านวัดโรงเรียนค่ะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานของปรัชญาคิดเป็นสามารถส่งเสริมให้คนในชุมชนเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันสร้างอัตลักษณ์ให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้สู่ความพอเพียงเป็นจุดมุ่งหมายที่ทางกศน.ตำบลหนองจ้อมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานตลอดระยะเวลากว่า13ปีกศน.ตำบลหนองจอมนี้ได้มาตั้งสถานที่อยู่ที่วัดฟะมุ่ยของเรานี้ก็เป็นเวลาประมาณ13ปีผลที่ทางด้านกศน.ของเรานั้นได้มาตั้งอยู่ตรงจุดๆนี้ก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของทางด้านชุมชนของเราก็เปลี่ยนส่วนมากหนึ่งที่ทางวัดเห็นว่าการศึกษากศน.มาลงจุดที่ทางวัดของเรานี้ก็มีในการช่วยที่เราจะได้ส่งเสริมสนับสนุนของทางด้านการเรียนและการศึกษาของเด็กและเยาวชนเพราะเรารู้ดีว่ากศน.นี้เป็นทางเลือกหนึ่งของทางด้านการศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กที่มีไม่มีความพร้อมที่จะเรียนทางด้านข้างนอกก็ดีที่ทางด้านการศึกษานั้นเขาเองมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านคือการศึกษาที่เรียนไม่จบก็ดีแต่ว่าทางวัดและทางกศน.นี้ก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งให้กับเด็กและเยาวชนเท่านั้นให้มาศึกษาให้มีความรู้การส่งเสริมความรู้ที่กศน.ให้กับชุมชนในทุกมิติผสมผสานกับภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของหลักการที่หลายฝ่ายเรียกว่าบวรที่ได้การสนับสนุนนั้นพอเห็นความประโยชน์ของการศึกษาและทางด้านชุมชนทั้งทางด้านผู้สูงอายุทั้งทางด้านอะไรเองกศน.ก็มีส่วนมาช่วยทางด้านสนับสนุนเกี่ยวกับด้านการอาชีพต่างๆของกลุ่มแม่บ้านทางผู้สูงอายุก็จะมีการจัดในการทางด้านการอบรมให้ความรู้ให้ธรรมะเกี่ยวกับทางด้านของผู้สูงอายุอันนี้ก็ถือว่าชุมชนของเรานั้นก็มีส่วนร่วมกับทางด้านกศน.ที่เรานั้นจะได้พัฒนาชุมชนของเราให้มีความยั่งยืนหรือว่าให้มีความกลมเกลียวมีความสามัคคีซึ่งกันและกันเหมือนกับในสมัยตะก่อนเมื่ออดีตที่เราเรียกว่าบวรก็คือบ้านวัดและโรงเรียนจะต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันพระคุณเจ้าพระเจ้าอาวาสนี่ให้เรียกว่าตึกศาลาเลยนะคะ2ชั้นนะคะทั้งหลังเลยนะคะมีประมาณหลายห้องประมาณเกือบ10ห้องนะคะให้เป็นศูนย์กศน.ตำบลนะคะซึ่งก็ได้ไปเยี่ยมมานะคะมีคุณครูกศน.อยู่แล้วก็พระคุณเจ้าก็ได้การสนับสนุนนะคะมาช่วยสอนอบรมเด็กด้วยแล้วก็มีการฝึกอาชีพชุมชนนะคะได้รับความร่วมมือจากชุมชนจากกำนันนะคะจากนายกนะคะก็เป็นศูนย์กศน.ตำบลที่ถือว่ามีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สามารถพัฒนาทั้งในเรื่องของการศึกษานะคะแล้วก็การฝึกอาชีพให้กับชุมชนในบริเวณโดยรอบวัดฟ้ามุ้ยแล้วก็ชุมชนที่อยู่โดยรอบได้เป็นอย่างดีค่ะที่เรานั้นก็สมควรที่จะให้การศึกษาให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถามว่าเราได้ให้อะไรเกี่ยวกับทางด้านกศน.บ้างแต่เราควรที่จะเราจะได้รับอะไรจากกศน.แต่เราควรที่จะให้คำว่าเรานั้นได้มอบอะไรให้กับเด็กเรานั้นได้มอบอะไรให้กับเยาวชนเพราะฉะนั้นวัดฟะมุ่ยของเรานี้ก็จะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เรานั้นมีโอกาสที่จะได้มอบสิ่งดีๆให้กับชุมชนมอบสิ่งดีๆให้กับเยาวชนอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันจันรงในทางด้านบวรคือวัดและโรงเรียนให้มีความกลมเกลียวกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่นั่นจะเป็นศูนย์รวมการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่อยู่ในรอบนั้นเพราะจะมีส่วนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมก็จะไปทำในลานวัดตรงนั้นเพราะจะมีทั้งพระทั้งชาวบ้านทั้งกรรมการฐานสาทั้งนักเรียนกศน.ร่วมกันทำจุดนั้นก็คือเราจะอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยมีการส่วนร่วมทุกคนโดยใช้กศน.ในวัดเป็นฐานในการที่จะพัฒนานะครับแล้วก็คาดว่าก็คงจะมีการขยายนะคะเพราะว่าเป็นการส่งเสริมบวร.นะคะคนมาทำบุญก็ได้มาเรียนรู้ที่กศน.ทั้งฝึกอาชีพทั้งพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำกิจกรรมด้วยกันก็คือเป็นสถานศึกษาชุมชนศาสนานะคะเข้ามาบูรณาการร่วมกันค่ะผู้สูงอายุก็เป็นเป้าหมายใหม่ที่จะต้องกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็คือว่าที่นั่นเมื่อคนผู้สูงอายุก็จะมาพบกันทำบุญอยู่แล้วก็มาเสริมที่กศน.ทำบุญในเรื่องอาชีพทักษะฝีมือเพื่อจะได้เรียนรู้ฝึกทักษะมือนะครับทักษะสมองแล้วก็ทั้งมิติที่เกิดความสุขที่ได้เจอกันอันนี้ก็คือถือว่าเวทีที่กศน.ทำบุญที่อยู่ในวัดนี้จะเป็นฐานที่สำคัญที่จะให้คนได้มาโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้มาพบปะหารือกันพูดคุยกันนะครับสุดท้ายคนในชุมชนนั้นสังคมนี้โดยบ้านวัดโรงเรียนจะเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมในสุดในหลักการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายตรงนี้ให้นะครับครับเพราะฉะนั้นการศึกษานี้เราจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนนั้นก็ควรที่ควรจะให้การศึกษาไม่จำเป็นเฉพาะทางวัดฟ้ามุ่ยหรือกศน.กศน.ทุกศูนย์ทุกที่ก็มีความสำคัญเหมือนกันชุมชนตำบลหนองจอมแห่งนี้เข้มแข็งได้ด้วยการส่งเสริมให้คนมีปัญญาใช้พระพุทธศาสนาขัดกล่อมจิตใจให้ผู้ใหญ่รวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นนั้นก็เพียงมุ่งหวังว่าเยาวชนรุ่นต่อไปจะได้เป็นคนดีและคนเก่งไปพร้อมๆกันณัฐวุฒิวากระดวนถ่ายภาพบททรทัศน์ลำดับภาพธนภัทรขุนเทพรายงาน